โอเคนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วนะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาเอกของโลกถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วจ้ะพระองค์มอบพระธรรมเอาไว้กับมนุษยชาติโอเคนะถ้าหากว่าไปในแนวของพระเยซูเจ้านะพระเยซูพระองค์ก็ไม่มีแล้วก็มีพระคัมภีร์ไงให้กับมนุษยชาติโอเคนะส่วนพระนบีมูฮัมหมัดก็เช่นเดียวกันนะพระวรกายพระองค์ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระคัมภีร์อังกุรานส่วนพระพุทธเจ้าพระวรกายถวายเพลิงเรียบร้อยแล้วเหลือไว้แต่พระธรรมงงไหมครับที่มันต่างกันงี้เพราะนั้นพอเข้าผู้ใดก็ตามพัฒนาเข้าสู่พระธรรมจะเป็นระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็สามารถที่จะสื่อสารได้หมดเลยเป๊ะศูนย์กลางสื่อสารได้เลยครับจะมอยทราบไหมใช่ไหมจะมารูปแบบนี้น่าเห็นใจคนถามนะพี่นะนะน่าเห็นใจคนถามเนาะหรือว่าสงสารคนตอบก็ไม่รู้หรอกที่ว่านี่เออลุงก็รู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังผ่านตรงนี้แหละที่พูดมาทั้งหมดถ้าผิดขอรับผิดแต่คนเดียวจบข่าวนะครับง่ายเนาะมันผิดแง่ๆอยู่แล้วยังไงก็ผิดลุงพูดยังไงก็ผิดผิดจากที่ได้ฟังกันมาเนอะผิดจากได้อ่านกันมาบ้างมันจะผิดจากตรงนี้ถ้ามันจะผิดนะฮะแต่หากว่ามันถูกตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือไม่ตามวิถีแห่งธรรมชาติหรือไม่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับต้องพิจารณาและวิจัยให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปัจจตังของท่านนะครับลุงเมื่อเวลาฐานะพูดในจอผ่านจอมาแล้วนะท่านอยู่หน้าจอท่านก็ต้องใช้หลักกลัมมสูตร10ข้อเป็นการพิจารณาได้อย่างดีในการที่ได้สดับพร้อมกันนะครับหลักการ10ข้อกลัมมสูตรนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะนำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันให้มีเหตุให้มีปัจจัยให้มีที่มาให้มีที่ไปสมเหตุสมผลสมควรไหมที่ว่านี่ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมาบอกว่ากลุ่มสาธุก็มีผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์หยุดไวรัสตัวนี้ได้แน่นอนนะนะหยุดไวรัสแน่นอนถ้ากลุ่มสาธุเข้าไปถึงนะนะลุงไม่กลัวมันอยู่แล้วไวรัสมันเยอะๆใช่ไหมครับไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราชราหูลุงไม่ได้เคยสนใจมันเลยนะด้วยนินทามทุกเช้าทุกเย็นยังได้หรือซ้ำทุกวันเนี่ยว้าวคุยขี้คุยลุงขี้คุยจังเลยเติมเชื้อเพลิงยังน่ะเออเดี๋ยวเครื่องบินตกเติมเพื่อเติมเพื่อหนุ่มเพ่พอได้นะ